ทีนี้อันเนี้ยที่เราจะโฟกัสกันดีกว่าพ่อฮะก็คือ ACL 2แต่ว่าจริงๆแล้วมันหน้าตาก็ลองลงมาลองลงมาแต่มันน่าดูพ่อเพราะว่าทีม3ทีมของไทยการท่าเรือเนี่ยตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะลงสนามพบกับเปอร์ซิปบันดุงนะครับไปเยือนนะเป็นเกมเยือนนะครับบันดุงของอินโดอินโดครับอ๋อนี่ก็ถือว่าเกรดเดียวกันนะเมืองทองเนี่ยนะครับสัปดาห์นี้ครับจะลงสนามเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไซรังงอโอ้หนักเหมือนกันนะเชียร์ใช่แต่ว่าเมืองทองฟอร์มดีครับพ่อทีมสุดท้ายแบงคอกเจอแทมปีเนสโรเวอร์พ่อแทมปีเนสโรเวอร์จากสิงคโปร์ครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ครับฟันธงบอลเอเชียพ่อตุ๊กว่าทีมจากไทยเอาชนะได้อีกทีพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพ่อตุ๊กกับแตงโมเช่นเคยนะครับพ่อตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้เนี่ยพาพ่อตุ๊กและคุณผู้ชมนะครับมาล่องนะครับอาเซียนนะครับแล้วก็การแข่งขันนะครับ ACL 2พ่อ ACL 2มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเออนั่นสิอยากรู้เหมือนกันมันเป็นยังไงคือตอนแรกเนี่ยมันจะมีAFC Champions League อย่างเดียวใช่ไหมฮะแล้วมันก็จะมีถ้วยเล็กใช่ไหมฮะใช่แต่ว่าตอนนี้มันแบ่งใหม่ไงเป็น Elite ปุ๊บ Elite ก็มีบุรีรัมย์ทีมเดียว Elite ก็คือทีมแชมเปี้ยนอ่ะใช่แต่ว่ามันยากมากเลยนะพ่อโปรแกรมของบุรีรัมย์เนี่ยมันเล่นเหมือน UEFA Champions League คืออันนี้แต่งเล่าให้พ่อฟังแล้วกันเพราะว่าพรีวิวไปแล้วแต่งเนี่ยนะฮะคือบุรีรัมย์เจอทีมง่ายไม่ยากโชคดีเจอโกเบโชคดีเจอนะฮะเซนทันโค้ดมารีเนอร์นะฮะโชคดีเจอโปฮังสตีลเลอร์โยโกฮาม่าเอฟมารีนอสไม่ซ้ำเลยนะพ่อเขาคงเพิ่มความเข้มข้นเรื่องของแมตช์เพื่อเป็นเรื่องของการตลาดนะฮะในการถ่ายทอดด้วยมั้งผมถ้าเป็นแบบนี้นะก็หลังจากโปรแกรมออกมาคุณเนวินไม่ค่อยพูดถึงรายการนี้เลยฮะท่านประธานสโมสรไม่เน้นเลยฮะไม่พูดนะก็ต้องยอมรับว่ามันหนักจริงแต่มันได้ประสบการณ์ที่ล้ำค่าแต่ถ้าชนะไปรู้สึกจะมีโบนัสเยอะนะใช่ครับก็ได้เป็นหลายล้านใช่คือถ้ามันเก็บแต้มได้เป็นกอบเป็นกำก็คือโหเป็นหลายสิบอะพ่อเอางี้ดีกว่าแต่มันยากจริงๆครับยากต้องทีมต้องเจ๋งมากครับคือทีมในเลเวลเดียวกันน่าจะมีแค่ทีมเดียวเลยนั่นคือยักษ์โหนี่ก็ใช่เลเวลเดียวกันนอกเหนือก็จะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีทั้งหมดนะใช่ครับก็เป็นจีนก็อุนซานยังไหวไม่มีฮะจีนไม่มีเหรอมีญี่ปุ่นกับเกาหลีพ่อโอ้โหโอ้โหสองทีมก็แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะสู้ไม่ได้นะแต่มันหนักเท่านั้นเองนะคืออันนี้เรามันมีเย่ากับเยือนมันนัดอ่ะมันบางทีก็เขาก็มาเย่าเราบางทีเราก็ไปเยือนเขาเราแค่พูดว่าชื่อมันน่ากลัวใช่แต่เวลาเล่นมันเราถ้าเราเตรียมตัวดีๆมันก็อาจจะเป็นไปได้บุรีรัมย์เขาก็เตรียมตัวมาดีสู้ได้ไม่ใช่เราชนะมาหมดแล้วเกาหลีญี่ปุ่นในบางครั้งนะในบางครั้งไม่ได้เสถียรไม่ได้ต้องยอมรับนะครับอ่ะว่ากันไปแต่ทีนี้อันเนี้ยที่เราจะโฟกัสกันดีกว่าพ่อฮะก็คือ ACL 2แต่ว่าจริงๆแล้วมันหน้าตาก็ลองลงมาแต่มันน่าดูพ่อเพราะว่าทีม3ทีมของไทยนะฮะอ่ะพ่อว่าแบงคอกท่าเรือเมืองทองเนี่ยแฟนบอลเยอะ2ทีมนะฮะส่วนแบงคอกเนี่ยน้อยหน่อยใช่แต่ท่าเรือนี่ก็หึ่มแน่ครับทุกนัดเนี่ยผมว่าคนดูเต็มครับเมืองทองก็อาจจะไม่เต็มอ่ะแต่ก็ 80% ครับแต่ของในส่วนของแบงคอกนี่อาจจะ 50% ครับนะครับอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาไล่เรียงแต่ละทีมเลยได้ครับได้ครับอ่ะเรามาดูทีมอย่างการท่าเรือก่อนดีกว่านะพ่อฮะการท่าเรือนะครับก็ต้องบอกว่าการท่าเรือเนี่ยตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะลงสนามพบกับเปอร์ซิปบันดุงนะครับไปเยือนนะเป็นเกมเยือนนะครับบันดุงของอินโดครับอ๋อนี่ก็ถือว่าเกรดเดียวกันนะครับบอลเกรดเดียวกันคือต้องบอกว่าล่าสุดเนี่ยลีกอินโดเขาก็สร้างเซอร์ไพรส์นะพ่อครับเห็นคลิปออกมาจะเป็นไงฮะชกหน้ากรรมการโหดมากแต่ลีกอินโดหนักแต่ผู้ตัดสินอินโดนี่ได้ค่าตัดสินต่อลีกต่อนัดนี่ 50,000 บาทนะโหูต่อนัดของเขาที่เขาของบ้านเรานี่มันน้อยหมื่นกว่าบาทไม่ถึงครับไม่ถึงอ๋อเดี๋ยวนี้ไม่ถึงไม่ถึง 9,500 รู้สึกถ้าจำไม่ผิดนะเขาน้อยมากของเราน้อยมากแต่ของอินโดใน 50,000 โอ้โหเยอะมากเขาให้ความสำคัญกับผู้ตัดสินมากเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปแบบเหมือนมีนอกมีในอ่ะมีนอกมีในถ้าจับมาก็ประหารชีวิตประมาณครับนะฮะอ่ะแต่ว่าถ้าเราพูดถึงเปอร์ซิปบันดุงบอลสไตล์อินโดเนี่ยพ่อฮะหนักเหรอพ่อหนักนอกเกมครับถึงเนื้อถึงตัวโอ้โหถ้าไปเล่นในบ้านเขานะครับนะครับฟาวบ่อยเราก็เคยเจอกันมาแล้วฟันอาจจะร่วงได้โดยไม่รู้สาเหตุมันมีฮะอันนี้คือต้องยอมรับว่าเปอร์ซิปบันดุงเป็นทีมโหดนะครับนะฮะเดี๋ยวแต่งไล่ให้ล่าสุดเนี่ยเปอร์ซิปบันดุงเนี่ยนะครับก็
เสมอค่อนข้างเสมอในการเล่นลีกอินโดเสมอ 2-2 เสมอ 1-1 เสมอ 0-0 ไล่มาในการเจอทีมของเขานะครับแต่ว่าตัวผู้เล่นของเขาเนี่ยถ้ามาดูแล้วตัวหลักๆเนี่ยนะครับตัว international player หรือว่าทีมชาติของเขาเนี่ยนะครับก็จะมีนะครับอิรานโตอยู่ในกองหลังนะครับอิรานโตครับหรือว่า defensive midfield นะครับก็ติดทีมชาติ30นัดนะพ่อก็ถือว่าเยอะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอินโดมันไม่ใช่ทีมเก่าแล้วเปลี่ยนหมดแล้วเปลี่ยนหมดแล้วมันเป็นต่างชาติใช่ไม่ใช่ต่างชาติมันลูกครึ่งคนอินโดนั่นแหละลูกเพียงแต่ว่าเขามีลูกครึ่งลูกเซี่ยวลูกครึ่งลูกเซี่ยวมีมาร์คกล็อกทีมนี้นะฮะมีมาร์คกล็อกก็ตัวนี้ก็เคยเล่นทีมชาติเจอกับทีมชาติไทยอยู่นะครับแล้วก็มีเอนโดเฟอร์บรัชยานะครับอันนี้พวกนี้ชุดใหญ่หมดเลยนะพ่อติดมา13 14นัดนะครับแล้วก็มีผู้รักษาประตูทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็มีกองกลางนะครับอดัมอาลิสนะครับติดทีมชาติอินโดนีเซียเหมือนกันติดไป7นัดแต่ว่ามันก็ไม่ได้โฟกัสอะไรตรงนั้นมากแค่บอกให้ฟังเฉยๆว่าการท่าเรือจะต้องเจอกับใครนะครับส่วนตัวต่างชาติเนี่ยไม่ค่อยมีชื่อเท่าไหร่แต่เท่าที่คุ้นหูเลยเนี่ยนะครับก็จะมีไคโรอาเวสจากบราซิลไคโรอาเวสจากบราซิลเคยเล่นอยู่ชลบุรีแต่มาแวบเดียวมาอยู่แวบเดียวนะครับแล้วหายตัวไปแล้วก็หายตัวไปเปลี่ยนไปแล้วก็จะมีดาวิดดาซิลวาที่เป็นตัวหลักนะครับของทีมเข้าเหมือนกันแต่อายุเยอะแล้วนะครับทั้งคู่เลยนะครับ34กับ35พ่อน่าจะหมดเหมือนกันแล้วนะครับแต่ขณะเดียวกันครับการท่าเรือเนี่ยในเกมที่จะต้องไปเยือนเนี่ยพ่อฮะผู้เล่นเพราะว่าเขาจะเน้นมากน้อยขนาดไหนครับพ่อก็อยู่ที่โค้ชอะว่าจะต้องการพอบอลทัวร์นาเมนต์มันเยี่ยมมันก็ต้องโรเตชันใช่ไหมว่าเขาต้องการแบบไหนแต่โดยหลักก็ต้องเป็นเซฟตี้เฟิร์สครับนะครับแต่ว่าเราเห็นในโชปี้มาแล้วพ่อบอลโชปี้ครับที่บุรีรัมย์บีจีเล่นสำรองแบบแทบจะ 80% นะพ่อใช่ก็อยู่ที่โค้ชอ้นจะเลือกแบบไหนแต่สิ่งที่การท่าเรือมีคือหัวใจมันดุดันมากต้องยอมรับว่าทั้งผู้เล่นตัวจริงและตัวสำรองที่โรเตชันไปครับแต่มันจะเล่นเป็นกลุ่มๆนะฮะแต่ก็มีโอกาสที่จะสับเผื่อให้มาอีกเป็นตัวจริงก็ได้นะจะได้เห็นในระดับเอเชียหน่อยครับนะฮะไม่แน่นะครับก็จะอยู่โปรซิปบันดุงไลออนซิตี้เซลเลอร์แล้วก็เจ้าเจียงเกมไม่หนักมากก็มันยังดึงได้ทุกทีมนี้สามารถเราสามารถโค่นได้หมดเหมือนกันครับนะครับอันนี้ท่าเรือนะท่าเรือแต่พอมาทางด้านของเมืองทองเมืองทองเนี่ยนะครับสัปดาห์นี้ครับจะลงสนามเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไซรังงอโอ้หนักเหมือนกันนะไซรังงอใช่แต่ว่าเมืองทองฟอร์มดีครับก็ดีฟอร์มดีแต่ไซรังงอก็ถือว่าบอลอินโดเอ้ยบอลมาเลย์ค่อนข้างเกรดดีโอ้โหนี่พ่อพูดแบบยังไม่ได้บอกเลยเนาะว่ามีใครบ้างไซรังงอตัวอย่างดีเลยพ่อแต่ว่าเมืองทองเนี่ยครับตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีที่ดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างทักษณะคำยงเลยพ่อทำประตูได้อีกแล้วต้องยอมรับว่าเด็กคนนี้ก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นมิดฟิลด์ที่แข็งแกร่งนะเวลานี้ครับปุรเชษฐ์ทอดสนิทโชว์ฟอร์มดีด้วยอันนี้ก็พี่ฟรองก็ยกระดับความคิดยกระดับการเล่นขึ้นมาครับนะครับนะครับปุรเชษฐ์ทอดสนิทพอปุรเชษฐ์ทอดสนิทพอไม่ใช่คนแล้วนะฮะฟรองน่าจะมีอาการบาดเจ็บบ้างฟรองศูนย์หน้าทั่วทีจำผิดคนนะครับแล้วก็ยังมีโรแบกจากมิลานโรแบกใช่โรแบกนี่เด็กปั้นมิลานไม่ใช่โรบอทนะโรแบกโรแบกฮะแต่ว่านี่ทำไมลงตัวจริงไม่โชว์เหมือนลงตัวสำรองนะครับแล้วก็มีพิชาอุตราโอ้พี่นันี่คล่องตัวเล็กกับตันทีมครับแต่คนที่ชอบมากที่สุดตอนนี้เลยนะพ่อแต่ชอบกองหลังแต่ว่าโอเคแหละเป็นตัวแบกนะครับก็คือโอคาตานอฟเนี่ยทีมชาติน่าจะอุซเบย์นะตัวหลักเลยพ่อแล้วมาเฉยสุดยอดเมืองทองเขาก็จะมีดีลเซอร์ไพรส์อะไรแบบนี้ดึงมาได้เอาแข็งๆมาถ้าคนยอมจ่ายตังค์เพิ่มอะไรก็ว่าครับแล้วก็จะมีอันนี้น่าจะเป็นพ่อใหญ่นะฮะซิโซโก้มีพ่อใหญ่พ่อใหญ่ซิโซโก้เพราะว่าอายุอานามเยอะแต่ได้เป็นลิเวอร์พูลพ่อใหญ่รถเสียวซิโซโก้เขาชอบเมืองไทยนะพ่อนะมาแล้วแหมลิเวอร์พูลนะมันได้มันดีกีมันดีนะพ่อดีกีดีแต่เล่นไปมึงตามอายุอ่ะตามอายุพอแก่แล้วก็เดี๋ยวตามอายุแหละใช่แต่ก็ต้องยอมรับว่าเขามาช่วงท้ายแล้วใช่ท้ายแล้วครับแต่ก็มาสร้างสีสันแล้วใช่ใช่ครับแต่เขาเต็มที่ให้ใช่ครับนะฮะก็อันนี้คือในมุมของเมืองทองนะผมเล่าให้ฟังว่าพอไปเจอกับบอลในเกรดของ ACL 2มันจะน่าสนใจยังพอไหวนะยังพอดูได้ครับพอไหวพออ่ะแต่เซรังงอเนี่ยผมบอกได้เลยว่า3ทีมที่ไทยไปเนี่ยเกมแรกนะพ่อยากสุดต้องคิดว่าเจอแบบนั้นนะคิดว่าแบบนั้นนะครับตัวผู้เล่นของเขามีรอนนี่เฟอร์นันเดสยิงไป6ลูกนะครับบวกกับ1แอสซิสต์มีอัลวินฟอร์เตสของราดดีพ่อจำได้ไหมริมเส้นไอ้ราดดีที่โอ้โหวิ่งปู๊ดปาดเลยนะครับอัลวินฟอร์เตส
นะครับแล้วก็ยังมีโอ้โหอีกหลายคนนะครับที่ติดทีมชาติด้วยนะครับ National Player ของมาเลเซียติดมา8คนนะครับเป็นทีมรวมดาวเหมือนกันนะฮะก็ไม่จะเป็นไฟซาวไฟซาวฮาลิมอยู่ทีมนี้พ่อที่แต่ผมไม่รู้ว่าหายหรือยังที่โดนน้ำกรดนะพ่อไฟซาวฮาลิมนะครับแล้วก็โหอาลีอัลวานอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นรายชื่อของผู้เล่นของเขาแล้วกันนะครับส่วนนักเตะต่างชาตินะครับมีอูมานเอลมูราดอฟจากอุซเบย์นะครับตัวนี้เคยติดทีมชาติค่าเหนื่อยนี่ค่าย้ายตัวนี่เกือบล้านเหรียญโอ้โหเกือบล้านเหรียญนะครับพ่อแล้วก็มีซาฟูวานบาฮารุดดินทีมชาติสิงคโปร์น่าจะเป็นกัปตันทีมนะครับแล้วก็อาวินฟอร์เตสอย่างที่ผมบอกไปรอนนี่เฟอร์นันเดสตัวนอกนะครับคือพวกนี้ติดทีมชาติมา100กว่านัดพ่อโอ้โหนะครับแล้วก็ตัวที่บอกว่าเอลมูราดอฟเนี่ยติดทีมชาติอุซเบกิสถานชุดใหญ่32นัดก็ถือว่าเป็นแกนหลักนะครับแต่แค่อายุมันเยอะแล้ว31เฮ้ยยังไม่เยอะได้อยู่พ่อโอ้ยสบายครับแล้วก็มีทีมชาติเวเนซุเอลานะครับทีมชาติเวเนซุเอลาไม่ได้ติดนัดเดียวพ่อติด26นัดโอ้ก็ถือว่าโอเคเล่นทีมเดียวกับกองหลังบุรีรัมย์ฮะตูเนสตูเนสนะครับก็คือทีมนี้ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับสำหรับเซลังอในครั้งนี้แต่เมื่อก่อนพ่อก็น่าจะเจอทีมเซลังอพอสมควรก็เจอนะฮะทั้งในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ดูวิธีการเขาเล่นก็เจอเพราะว่าทีมไหมพ่อเพราะว่าทีมเซลังอที่มันคุ้นเพราะว่าท่านไซนันบิดินเขาแต่ก่อนเขาเป็นเจ้าของทีมเขาเป็นได้แต่งงานกับลูกกษัตริย์ลูกกษัตริย์เซลังอนะแล้วเขาก็มาเอาทีมมาแข่งอะไรเงี้ยผมก็ไปนั่งดูครับเพราะเป็นเพื่อนกันนะครับว่าทีมเขาพัฒนาไปเรื่อยนะครับเกมนี้เมืองทองกับเซลังอบ้านใครไม่รู้แต่บ้านใครบ้านเมืองทองโอ้มันก็ได้เสียเมืองทองมีโอกาสถ้าบ้านเมืองทองก็ยังมีโอกาสมีโอกาสถ้าบ้านเมืองทองผมทำมีโอกาสเลยแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยมาฟันธงและอีกทีมนึงนะครับเดี๋ยวผมไล่ให้นิดนึงว่าอยู่สายเดียวกับใครบ้างเมืองทองนะครับเมืองทองเนี่ยอยู่กับเซบูนะครับจากฟิลิปปินส์แล้วก็เซลังอมาเลเซียและอีกทีมนึงก็เป็นชุนบุกโอ้โหหนักให้ชุนบุกมาได้ไงไม่รู้ก็จะมีอยู่นะฮะล่วงมาได้ก็ล่วงมาได้เหมือนกันก็เหมือนท่าเรือจะมีเจ้าเจียงทีมนึงแต่มันสบายหน่อยแต่อันนี้จะหนักครับหนักกว่าชุนบุกหนักหน่อยครับนะฮะต้องเก็บแต้มกับทีมใช่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 ต้องเก็บอย่างตรงเนี้ยครับเพราะเอาสองทีมเข้ารอบต้องเก็บแต้มกับทีมชาบูอ่ะครับเซบูเอาเซบูนึกว่าชาบูโอ้โหตายแล้วเกือบไม่ทันดีทันนิดอ่ะทีมสุดท้ายแบงคอกเจอแทมปีเนสโรเวอร์พ่อแทมปีเนสโรเวอร์จากสิงคโปร์ครับก็ปีที่แล้วก็เสมอกันมาครับบ้านแทมปีเนสไหมฮะถ้าจำไม่ผิดนะครับครับนะครับก็ทีมแทมปีเนสก็ทีมระดับมาตรฐานเกรด A ของสิงคโปร์ครับเพราะมีไม่กี่ทีมครับมีไม่กี่ทีมจริงๆตอนนี้อุ้ยแต่มีกองหน้ายิงไป12ลูกแล้วพ่อบอริสคอปปิโตวิชก็ยิงสิงคโปร์ก็ยังไม่เชื่อมั่นเท่าไหร่อะลีกสิงคโปร์นะครับคือต้องบอกว่าตอนนี้ทีมชาติ9ตัว1 2 3 4 5 6 10พ่อไอ้ยะคือน่าจะเจอทีมชาติสิงคโปร์มากกว่าตอนนี้ก็ไม่ธรรมดาเอาจริงๆอ่ะมันเป็นอย่างนั้นนะครับก็เหมือนเจอบุรีรัมย์สไตล์นั้นนะครับส่วนตัวต่างชาติเนี่ยมันมีมาจากโครเอเชียมอนเตรอะไรอย่างเงี้ยนะญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีตัวไทยด้วยนะมีเด็กไทยไปเล่นด้วยนะครับธเนศสุขเนศอ๋อธเนศครับธเนศไม่มา ผมรู้เลยพ่อจะธเนศแน่นอนนะฮะธเนศนะครับแล้วก็ทิติพัฒน์นะครับก็จะมีเด็กไทยไปเล่นอยู่ทีมนี้ด้วยนะครับส่วนแบงคอกเนี่ยผมว่าในการลงสนามเจอกับบอลเอเชียเนี่ยแต่ว่าเขาน่าจะมีประสบการณ์เยอะพอสมควรใช่ไปเรื่อยครับถูกการมากขึ้นทุกปีอ่ะครับซึ่งพอมาหล่นมาอยู่ใน ACL 2มันไม่น่าจะยากอะไรสำหรับเขาไหมพ่อมันยากก็ต้องยากก็ยากอยู่ยากอยู่บอลแบงคอกบอลขาดเสน่ห์ผมว่าเสน่ห์น้อยอ่ะแล้วพี่แบนจะทำไงพ่อตอนนี้เล่นเหมือนเดิมตลอดเลยก็เพิ่มเสน่ห์พี่แบนต้องไปปรับนะเพราะมันขาดเสน่ห์จริงบอลแบงคอกดูแบงคอกดูท่าเรือซื้อตั๋วดูท่าเรือดีกว่าในพูดตรงๆเดี๋ยวเขาน้อยใจพ่อห้ามพูดงั้นไม่ได้พ่อบอลสนุกกว่าเยอะครับแต่นี่ก็พูดกันตรงๆเวลาพิจารณ์อ๋อเราจริงใจเราจริงใจเลยครับพี่แบงก็เป็นน้องก็เราก็พูดแต่พี่แบงต้องเติมเสน่ห์หรือเติมอะไรให้กับนักฟุตบอลให้มันมีความดุดันอะไรมากกว่านี้มันเน้นผลอย่างเดียวไม่ได้ก็ได้อะแบงก็อยู่แค่นั้นอะถ้าเน้นผลมันจาก100ก็เหลือ50 80เพราะว่าแต่ของท่าเรือนี่100ไป150 200ตั๋วเดินกันนั่งเก้าอี้เรียงแถวซื้อตั๋วไอ้นี่เก้าอี้ก็ไม่มีครับเพราะอะไรไม่ต้องมีเก้าอี้เพราะวางตลอดสนามไม่ได้เพราะพูดอย่างนั้นไม่ได้เดี๋ยวเขาเสียใจก็แบบอยากให้ปรับปรุงให้มันสนุกขึ้นอ่ะพี่แบนทำให้ผมสนุกขึ้นหน่อยครับสังเกตทุกวันนี้ไม่ได้ไปสนามบีอยู่เลยครับนะครับ
ไปแล้วเหมือนอยู่บ้านหลับเหมือนกันมาปรับใหม่พี่บีอาร์มีเนี่ยอยากดูให้สนุกอ่ะแต่เน้นผลพี่แบนบอกบอลเน้นผลแซวพี่แบนขำๆแม่น้องนะฮะอ่ะแต่ว่าผมว่าหลายๆคนก็อาจจะคิดในแนวเดียวกันจริงๆกันแหละนะครับว่าBU เล่นแล้วง่วงต้องให้สนุกอ่ะคือรอดู10นาทีท้าย BG ยังมันกว่าเลยนะเพราะนักบางทีแฟนบอลเขาด่านักบอลด่ามันกันไปอีกอันนี้ไม่มีใครด่าไปเรื่อยเมืองทองดูก็สนุกอ่ะมันยังมีมันมีมิติอ่ะทั้งนั้นที่ BG เป็นBU เป็นทีมใหญ่ใช่มันน่าจะมันกว่ามันต้องจะมีอะไรมากกว่านี้นะผมว่ามันต้องลองไปเติมซื้อถั่วหรืออะไรก็ว่าไปให้มันมันหน่อยคราวนี้วิจารณ์แบบขำสนุกนะจริงๆแล้วก็ต้องแบบบัจนาไปเรื่อยนะฮะเอาจริงมันคือเรื่องจริงที่มันโหดร้ายเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นมันโหดร้ายนะแต่คนอื่นอาจจะไม่กล้าพูดแต่เออผมนี่ขออนุญาตวิจารณ์วิเคราะห์ด้วยความนับถือศรัทธาในการเป็นโค้ชอยู่แล้วเพียงแต่ว่าก็เห็นแบบไหนก็พูดแบบนั้นเพื่อจะยกระดับเท่านั้นเองอ่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ครับฟันธงบอลเอเชียพ่อตุ๊กว่าทีมจากไทยเอาชนะได้ทีมพ่อเริ่มจากแบงคอกก่อนแบงคอกก็จะเหนื่อยหน่อยแต่มาตรฐานเขาเซฟตี้เฟิร์สเล่นไปเรื่อยเพราะว่าโอกาสก็มีโอกาสเข้ารอบสูงเหมือนกันแต่เกมเจอแทมปิเนสโรเวอร์ครับถ้าในบ้านในบ้านแบงคอกพ่อผมว่าเฉือนได้เฉือนได้ถ้าในบ้านในมีเฉือนถ้างั้นผมเห็นด้วยกับพ่อฮะว่าแบงคอกเฉือนเหมือนกันเล่นในบ้านนะครับไม่ค่อยมีใครมากดดันเท่าไหร่ใช่ครับนะฮะเพราะมันไม่มีใครดูไม่ค่อยมีใครกดดันก็เลยเรื่อยๆเปิดซิปบันดุงการท่าเรือพ่ออันนี้หนักบ้านใครนะอินโดโอ้โหผมว่าอินโดการท่าเรือตัวรอดมาเสมอก็ได้แล้วเสมอก็บุญแล้วอ่ะไปเบอร์ซีบันดุงเนี่ยแต่ถ้าถึงชนะเลยผมว่าเหนื่อยครับผมว่าเสมอออกมาโอ้โหทำไมตังเห็นเช่นเดียวกันกับพ่อเลยครับมีแต้มท่าเรือมีแต้มแล้วกันนะฮะคู่สุดท้ายครับเมืองทองเล่นในบ้านนะครับเจอเซรังอผมว่าเมืองทองก็ดูดันนะแต่มาตรฐานของเด็กเนี่ยต้องมาดูว่ามันจะครองตัวเองได้เพราะว่าเซรังอทีมนี้เก่งค่อนข้างดีผมว่าเผลอๆเสมอกันคู่นี้น่าเสมอครับแต่แตงมองว่าคู่นี้เสร็จเซรังอพ่อเพราะว่าดูจากรายชื่อและตัวและฟอร์มแต่ละคนมันยิงเยอะอะพ่อแต่ไม่แน่มาเลยมาไทยครับอาจจะแวะรัชดาอาจจะไปได้ถ้ารู้ทางนี้ที่ไล่บ่อยครับจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะฮะแต่ผมว่าไอ้ถ้วยเนี้ยน่าดูก็น่าดูนะต้องเพราะว่ามันเชียร์เข้ารอบไปหมดเลยดีดีดีนะครับช่วยเชียร์บียูหน่อยนะครับครับอ่ะยังไม่ไปก็พอๆนะถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับและสำหรับใครที่อยากเดินทางไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแบบสดๆติดขอบสนามห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลลิเวอร์พูลปะทะเซาท์แฮมป์ตัน2คู่2เกมเดือดสุดๆสามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรหน้าจอและสามารถแอด ID LINE ได้เลย